เมื่อวานนี้เห็นแวบๆคุณหมอชลน่านเขาบอกเคาะแล้วนะยาบ้ายาบ้า5เม็ด5เม็ดค่ะ5เม็ด5เม็ด5เม็ดผมจะบอกเรื่องต่อไปนี้ท่านผู้ชมเรื่องนี้ดูดีๆไม่อยากนำเสนอแต่เป็นเหตุจำเป็นเหตุการณ์เกิดสุโขทัยที่ตำบลวังน้ำขาวอำเภอบ้านด่านลานหอยสุโขทัยท่านผู้ชมดูคลิปชายอายุ24ปีชื่อนายยศพัฒน์ใส่เสื้อแดงเขียวนั่งเถียงกับแม่ตัวเองซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปเนื่องจากลูกยศพัฒน์เนี่ยขอเงินจากยายยายชื่อยายวันเพื่อไปซื้อยาบ้ามาเสพยายไม่ให้แล้วแม่เข้ามาห้ามนายยศพัฒน์ลูกคนนี้บอกแม่เป็นกฎหมายตั้งแต่เมื่อไหร่นี่แม่ไม่สมควรเป็นแม่หนูหรอกพอแม่ถามว่าแล้วพกปืนมาไหมถ้ามึงยิงแม่แม่ก็ตายลูกชายยศพัฒน์บอกมีที่ไหนเล่าจากนั้นแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวเตะข้าวของในบ้านตายายพังเสียหายแม่ต้องร้องห้ามขณะที่ตาแท้ๆตาประดิษฐ์ไล่หลานชายออกมาดูคลิปตรงนี้ก่อนแม่แม่เป็นกฎหมายตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไปลงไปกูเหนื่อยแล้วแม่ลงไปเดี๋ยวนี้แม่ไม่ต้องกลัวเป็นแม่หนูหรอกโอ้ยไปลูกโดนโกงไป50กว่าไร่โดนแจ้งความจับไปแล้วแม่เสียใจด้วยมั้ยไปให้ลงไปลูกลงไปนี่บ้านสาวบ้านสาวไปอยู่บ้านตัวเองไปไปอยู่บ้านตัวเองไปลงไปครับอันนี้บ้านยายบ้านตานะจะมาทำคนอื่นได้ยังไงถ้ามึงยิงแม่แม่ก็ตายยิงเลยมีปืนไหนเล่าเอาลองเปิดดูซิมีไหมเปิดดูซิเอวเนี่ยฮะยายยายไปเดี๋ยวอย่าเข้ามาเก๊กะกูจริงๆไอ้ไอ้แม่งเอามาออกมาทำอะไรกันแล้วโอ้โหท่านผู้ชมผมจะบอกต่อไปก่อนจะไปดูคลิปต่อไปเรื่องนี้ตั้งใจดูดีๆลูกคนนี้อายุเท่าไหร่นะอายุ24ค่ะแม่เพิ่งจะเดินทางมาเพราะลูกคนนี้อยู่บ้านใกล้กับตายายแล้วติดยาบ้าหนักมากแล้วปรากฏว่าตายายเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะแม่กำลังจะพาลูกคนนี้ไปบำบัดยาแล้วกลับมาเจอเหตุการณ์คือขอเงินยายยายไม่ให้แม่ต่อว่าอารวาสพังข้าวของแล้วลงไปท่านผู้ชมวงจรปิดหน้าบ้านจับภาพนายยศพัฒน์ลงจากบ้านแล้วไปยืนข้างรถไถก่อนที่ตากับยายจะเดินลงบันไดตามมาที่รถไถนายยศพัฒน์โวยวายอีกรอบหาว่ามีคนเอาโทรศัพท์ไปให้เอามาคืนปรากฏว่าแม่ก็เถียงว่าบนบ้านไม่มีโทรศัพท์จังหวะนั้นนายยศพัฒน์ยกมือชี้หน้าตาที่ตาเนี่ยเลี้ยงมาแต่เล็กพอตาเดินไปหานายยศพัฒน์ชักมือปืนที่เหน็บที่เอวยิงใส่ตาตัวเองหนึ่งนัดจนตาล้มลงท่ามกลางเสียงกรีดร้องคนในบ้านแล้วก็วิ่งหนีไปแม่เนี่ยได้แต่หยิบข้าวของปาใส่ลูกชายด้วยความรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจเอาโทรศัพท์ผมมาคืนกูไม่รู้กูดูโทรศัพท์ในบ้านดิไม่มีมาเลยโทรศัพท์กูยังไม่ได้เลยไม่มีใครคาดคิดท่านผู้ชมตาที่เลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กนะขณะที่ที่หน้าตระหนกตกใจนัดเดียวเข้าที่ชายโครงซ้ายแต่กระสุนถูกอวัยวะสำคัญตาเสียชีวิตครับตำรวจสอบสวนหลังจากรับแจ้งเหตุนายยศพัฒน์เสพยาเสพติดเป็นประจำมีปากมีเสียงกับแม่กับยายที่เราให้นำเสนอนี่แหละโดยคิดว่าตากับยายขายข้าวเปลือกได้เงินมาเยอะแต่ไม่ยอมให้ตัวเองเอาเงินไปซื้อยาก็เลยคลุ้มคลั่งทำลายข้าวของตาซึ่งถือว่าใกล้ชิดก็เพียงแต่ว่าไล่ให้กลับบ้านตัวเองไปเถอะแต่ปรากฏว่าไอ้หลานทรพีลงจากบ้านแล้วมายืนเออะแล้วยิงใส่ตาแล้วหลบหนียายของนายยศพัฒน์ก็คือภรรยาของคุณตาบอกว่า
ตัวเองกับสามีเลี้ยงหลานชายคนนี้มาแต่เล็กเช้าก่อนเกิดเหตุหลานคนนี้มาหาที่บ้านเพื่อมาขอเงินแต่ยายไม่ให้เพราะรู้ว่าหลานจะเอาเงินไปซื้อยาเพราะเคยขโมยข้าวเปลือกที่บ้านไปขายมาหลายครั้งเอาเงินไปซื้อยาบ้าแล้วก็เหมือนทุกทีไม่ได้ดั่งใจก็โวยวายทำลายข้าวของในบ้านตาก็คือสามีของยายก็ไล่ออกจากบ้านไปแต่ก็ไล่ดีๆนะค่ะพอเดินลงมาจากบ้านจะปล่อยวัวแล้วตั้งใจว่าเดี๋ยวจะพาหลานชายไปหาหมอเพื่อบำบัดการติดยาเสพติดแต่ตาถูกยิงจนเสียชีวิตหลานชายเนี่ยอยู่บ้านใกล้ๆกันแต่ไม่ทำงานติดยาหนักเคยทำร้ายตากับยายมาแล้วหลายครั้งเคยขู่ฆ่าแต่ทุกครั้งก็ไม่คิดว่าจะลงมือจริงๆต้องการให้หลานชายมามอบตัวและรับโทษสูงสุดคือตานี่คือดูแลเลี้ยงดูมาคือป้อนข้าวป้อนน้ำมาเลยจังเลยเบบ็อกเบบ็อกโตมานี่ก็ไปทำงานอะไรหลานเข้าใจว่าเราอยากขายก็เลยคิดว่าเรามีเงินก็เลยมาขอเงินมาขอยายไม่ให้ยายไม่ให้เขาจะยิงยายครั้งแรกยิงยายให้ตามมาแล้วถ้าเขาจะเข้ามาโหสิกรรมเราไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้เขามาเหยียบในบ้านเลยเหยียบในบ้านท่านผู้ชมแม่ของนายยศพัฒน์คุณแม่มาลัยรับว่าลูกชายติดยาบ้าอย่างหนักจนแม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเนี่ยต้องติดวงจรปิดไว้รอบบ้านเพื่อคอยดูพฤติกรรมของลูกชายคืน29พฤศจิกาก่อนจะเกิดเหตุเมื่อวานนี้แม่นั่งรถจากกรุงเทพกลับมาถึงบ้านตี2ตั้งใจเลยคราวนี้จะพาลูกชายไปบำบัดไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เจ้าลูกคนนี้มันติดยามากว่า10ปีเคยแจ้งความให้ตำรวจมาจับว่าลูกชายทำร้ายพยายามฆ่าตากับยายแม่บอกตำรวจจับไป2สัปดาห์ก็ปล่อยตัวออกมากลับมาเพื่อจะเอาลูกไปบำบัดคือเราแจ้งตำรวจแล้วหลายครั้งคือลูกเราติดมา10กว่าปีแล้วมันเข้าเส้นเลือดแล้วมันเอาไม่อยู่แล้วติดมาตั้งแต่อยู่ป .6 จนอายุ24ปีเนี่ยค่ะปรึกษาว่าจะเอาลูกหนูว่ายังไงติดคุกสัก2ปีดีไหมแต่วันที่นกมาเป็นวันที่พ่อตายตายอยู่นกอยู่แล้วถ้าลูกมามอบตัวแล้วอยากให้บำบัดรักษาลูกต่อไหมคะหนูแล้วแต่ยายแล้วแต่ยายยายก็สูญเสียพ่อสูญเสียตาแสดงความเสียใจด้วยจริงๆท่านผู้ชมและในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ไล่ล่าตัวนายยศพัฒน์หาเบาะแสเส้นทางหลบหนีจน2ทุ่มเศษเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านแจ้งนะคะว่าไปพบตัวอยู่ที่บ้านข้อควายหมู่6ตำบลวังน้ำขาวอำเภอบ้านด่านลานหอยห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ8กิโลก็นำกำลังไปจับกำลังขี่มอเตอร์ไซค์หนีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไล่ตามจนกระทั่งรถมอเตอร์ไซค์ล้มเข้าควบคุมตัวเอาไว้ได้โดยที่ปืนที่ใช้ก่อเหตุก็ยังอยู่ในตัวอยู่เลยลูกโม่ขนาดจุด38ค่ะยิงตาทำไมเราอ่ะผมป้องกันตัวครับทำไมอ่ะตาทำไมเราตาเขาจะเอาลูกกุญแจเลื่อนทุบหัวผมครับอ๋อแล้วเขายิงผมก่อนหน้าอ่ะอ๋อครับปืนตาครับปืนของตาปืนอะไรยิงเอาปืนบอกนี้แหละครับแต่ตอนนั้นมันแล้วปืนเป็นของใครตาครับบอกนี้นะพยานหลักฐานอยู่ตรงไอ้นี่ครับตรงร้านซ่อมครับพอเขายิงเราก็ไปแย่งปืนเหรอครับเราไปแย่งปืนจากตามาตอนไหนก็ปืนมันดังมันด้านนะครับคล้ายๆมันด้านแต่หัวกระสุนมันติดอยู่ลำกล้องอะครับยิงไม่ออกครับกงเข้ากงอะไรผมรอบนั้นผมทำไว้50ไร่แล้วก็เขาก็อยู่ๆเขาจะทำร้ายผมอะกูยังไม่รู้เรื่องเลยเป็นไงรู้สึกไงเมื่อกี้ถ้าโดนไปพี่ก็คิดดูดิมันก็เสียใจไหมทำไปผมว่าผมเสียใจครับแต่เขาทำมาผมหลายรอบเกินครับทุกวันเนี้ยนั่นเขาทำอะไรหลายรอบท่านผู้ชม